are two fights by Hong Bai. He's an incredible, relentless little fighter. These fights are from the late 1960s, and he's about 20 years old in both of them. In the first one, he's fighting a legend named Adun, who's pre-Golden Age. He was actually named as Ajahn Surat's favorite fighter, which is pretty awesome. He's pretty incredible. But seeing Tong Bai's style against him is just pretty amazing. And in the second fight, he's fighting someone named Hon Pichit. So you'll recognize Tong Bai throughout the videos. He's absolutely relentless and incredible. Kevin and I were really taken by him. He reminds us of Samson Asan when we were watching his fights, and so we wanted to have the commentary translated in order to kind of let people get into Tong Bai. So this is made possible by my patrons, so thank you guys very much for that, and I hope you guys enjoy this. จันทร์ที่12มิถุนายน2510ซ้ายมืออดุลศรีสุธรขวามือทองใบเจริญเมืองพิกัด140ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คืออดุลศรีสุธรครับนอกจากเชิงชกสวยแล้วไหว้ครูก็สวยด้วยไฟนี้เมื่อ25ปีที่แล้วครับขณะนั้นอดุลอายุ25ปีและนี่คือทองใบเจริญเมืองครับตอนนั้นอายุ21ปีก่อนการพบกันครั้งนี้นี่อดุลเคยแพ้ทองใบมาแล้ว1ไฟครับจอมหาการเดินเลยครับกางเกงสีเข้มนี่คือยอดมวยบุกแห่งยุคเมื่อ25ปีที่แล้วอดุลศรีวทรเมื่อปี2510นั้นก็เป็นช่วงโรยแล้วครับอีกปีเดียวเขาก็จะแขวนนวมตอนนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยดีนักนั่นขณะนี้เป็นนายตำรวจอยู่ด้วยนะครับแหมดูครับทองใบชนเลยครับชวนทะเลาะกรรมการบนเวทีนั่นคือกรรมการพันโทไพรสันศรีมงคลนะครับปัจจุบันนี้ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วครับอายุ62ปีเกษียณตอนเป็นพลตรีนะครับอดุลเน็บเข่าอดุลนั้นตัวใหญ่กว่าครับเพราะว่าชกน้ำหนักขนาดนี้โดยธรรมชาติทองใบนั้นทำขึ้นมาโอ้โหลูกนี้อดุลดันเลยครับแม่ลูกนี้สวนออกไปเลยครับเข็นดันลงไปล้มทั้งยืนแทงเข่าไม่เข้ายุคนี้ไม่ใช่ยุคที่อดุลกำลังเรียกว่าแกร่งสุดขีดนะครับเป็นยุคโรยแล้วฝรั่งก็มาเชียร์กันยุคโรยก็มาเจอสิงห์หนุ่มอย่างทองใบเจริญเมืองผู้ถอยหลังหกล้มเข้าเนี่ยก็เหนื่อยหัวใจหน่อยครับแซมสันยุคปัจจุบันนี่ก็เหมือนกับทองใบยุคก่อนโน้นแหละครับใครเจอกับเขาเนี่ยก็ต้องฟิตให้ได้ถึง 500% ไม่งั้นหายใจไม่ทันนะครับดูอาวุธครับอาวุธนำของทองใบไม่ใช่ธรรมดาครับเตะเจาะยางนะครับเขี่ยข้างล่างแล้วคว้างหมัดดูครับมีเจาะยางตลอดครับมียางนอกยางในครับมีเตะพับนอกพับในอดุลต้องคว้าแม่แรงอดุลไม่ดีนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงปลายของอดุลศรีสุธรแล้วครับอีกปีเดียวก็จะแขวนนวมแล้วนะครับโรยเต็มทีแล้วแม้ว่าตอนนั้นอายุแค่25ครับหมดยกที่1แม่ทองใบไม่ได้ยินระฆังดูครับวิ่งเข้ามุมคึกจริงๆครับไม่กลัวเลยนะครับก่อนหน้านี้เคยชนะอดุลมาทีหนึ่งแล้วนะครับชนะคะแนนแล้วก็เคยน็อกเด่นศรีสุธรครับน้องชายอดุลดูครับอาวุธนำของเขามีเตะพับนอกพับในนะครับไม่ใช่ธรรมดารู้ว่าคู่ต่อสู้แรงน้อยนี่ทองใบเนี่ยเตะล่างเลยครับแล้วคว้างหมัดบู๊จริงๆครับทองใบผ่านมวยทั้งอดุลเด่นแดนชัยราวีวีระเดชพรศักดิ์ขนองเมฆสอนนักรบสวิตน้อยยกที่2ชมกันต่อไฟนั้นนี่ทองใบนี่ได้ค่าตัว 20,000 นะครับจิ้มแล้วอดุลนี่แหมถ้าหากว่ามีชีวิตถึงตอนนี้ก็อายุ50ปีพอดีครับแต่ว่าโชคร้ายไปเสียชีวิตตอนอายุ34ครับรถชนกันแล้วไฟไหม้รถนะครับอดุลก็เสียชีวิตตอนที่เป็นนายตำรวจจุดร้อยตำรวจโทครับกำลังจะรุ่งโรจน์อยู่แล้วครับรุ่นดาวครับเดียวกับวิชาญสอพินิศักดิ์นี่แหละครับวิชาญตอนนี้เป็นพันตำรวจโทไปแล้วแหมหักมากอดุลขาไม่มีแรงครับเดินเหมือนเดิมทองใบแม่ดุลนี่รูปร่างสวยจริงๆครับมวยยุคนั้นเองเป็นมวยที่เรียกว่าอยู่ในหัวใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นความประพฤติลีลาการชกนะครับแม่แต่ว่าไฟนี้มาเจอไม่ครับจะทุ่มให้ตกเวทีเลยครับเรามาดูตอนที่อดุลโรยแล้วครับสัปดาห์ต่อๆไปครับเราจะได้เห็นอดุลตอนรุ่งโรจน์ว่าเป็นยังไงโอ้โหดูครับทองใบจับโยกเลยครับดูครับแข็งแรงจริงๆครับตัวเล็กกว่าแต่แข็งแรงเหลือเกินจิ้มหมัดแหมอดุลพยายามจะดักศอกนะครับ
อดุลนั้นมวยฉะเชิงเซาทองใบนั้นเกิดที่พิจิตรแต่ว่าไปโตนครสวรรค์สัปดาห์หน้าครับเราจะได้ดูชีวิตวันนี้ของทองใบเจริญเมืองทุ่มเลยครับกรรมการล้มตามลงไปรองรับอยู่แล้วครับเจาะยางอีกกว้างหมัดอดุลนี่เปิดตำรารับแทบไม่ทันครับมาเยอะเหลือเกินนะวุฒิทองใบนี่ดูครับเขี่ยมาดูครับเตะขาหน้านะครับเตะนอกเตะในครบทุกอย่างดูครับเตะพับในมวยนี่ดูครับโชว์ลูกเบิ้ลครับโอ้โหดูเตะซ้ายครับแข็งแรงเหลือเกินครับแหมดูแกเตะพับในจนอดุลนี่ชักจะยืนไม่ติดแล้วครับหมดยกที่2นี่ครับคือจอมมหาการครับนักมวยที่มีค่าหัวนะครับคุณเทียมบุญอินทรบุตรนั้นประกาศไว้เลยครับใครน็อกทองใบได้เอาไปเลย 50,000 ปรากฏว่าไม่มีใครน็อกได้ครับโอ้โหดูเตะขาหน้าครับเตะพับในครับกรรมการล็อกเอวเอาไว้ดุเหลือเกินยกที่3ครับชมกันต่ออดุลแม่เรียวแรงน้อยเหลือเกินอย่างว่าครับปลายยุคของอดุลแล้ววางแข้งแม่ทองใบดูครับสาวใหญ่เลยนะครับเล็กกว่าเตี้ยกว่าแต่แข็งแรงเหลือเกินครับมวยค่ายเจริญเมืองสมัยก่อนเนี่ยแม่พระยี่ห้อเจริญเมืองนี่รับประกันคุณภาพครับกระชากเข่าแม่แต่ว่าทองใบแกก็แข็งแรงจริงๆพยายามจะงัดศอกระยะประชิดครับมวยรายการวันนั้นนะครับพรศักดิ์แหลมฟ้าผ่าชนะคะแนนสวิตน้อยลูกบางปลาสร้อยครับฟ้าเพชรสิงห์อุบลชนะคะแนนเด่นศรีสุธรเด่นเสียแชมป์รายการนี้ครับวีระเดชสอลูกบิทักษ์ชนะน็อกพงสิงห์คล่องมาจนยก3พรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าชนะคะแนนแหลมท่านลูกราชมนูอดุลศักดิ์อินทิรชิตเสมอกับอุดมชัยลูกสนดอกและมาลัยทอง10ขุนชนะสุดสาครสาครบิทักษ์มวยรายการใหญ่เอาแล้วครับอดุลกระตุกเข่า2ดอกทางเข่าแม่ขาอ่อนจริงๆลูกนี้โอ้โหงอเข้าไปเจอเต็มหน้าอกหน้าใจเลยครับทองใบเนี่ยกระดุจริงๆแล้วเห็นชัดเจนเลยครับอดุลนี่สงสัยไฟนี้จะฟิตน้อยครับก็ดูกำลังขานี่ไม่มีเลยนะครับโดนเจาะยางตลอดดูครับทองใบเน้นเจาะยางเลยนะแกว่งตลอดครับแกว่งเป็นลูกตุ้มทีเดียวเราคงจะได้ดูไฟเด็ดๆของอดุลแล้วครับตอนนี้มาดูบังเอิญมาเจอไฟโรยเข้าแล้วครับแล้วมาเจอทองใบด้วยยิ่งโรยกันใหญ่ครับแกบทละเอียดจริงๆครับจับเชือกกรรมการแงะออกไปครับเอาครับอดุลพยายามกดคอมาแทงเหมือนกันเหน็บเข่าไม่แต่ขามันไม่มีแรงดูครับก้นชักหนักแล้วครับดูครับดูเจาะยางอีกแล้วครับอดุลต้องพิงเชือกแล้วครับยืนไม่ติดแล้วนะครับยกขาไม่ขึ้นแล้วครับโอ้โหให้ลูกนี้เตะได้แต่ว่าได้ทีเดียวโดนอีกแล้วครับโดนทุ่มคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับเหมือนลารีโฮมต่อยกับอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์แล้วครับมวยพอไม่ฟิตครับแล้วก็ร่างกายแย่ๆลงนี้คิดได้ครับว่าควรจะทำยังไงแต่ว่าทำไม่ได้ดูครับกระชากหัวสุกหัวสุนเลยครับดูครับแม่ทองใบวันนี้ดูกระตุกกระชากดูครับจะดันจะโลอดุลไปตาหมดแล้วครับดูครับแทงหน้าขาอีกอดุลทำอะไรก็ช้าไปหมดโดนฮุกพยายามจะฮึดเหมือนกันครับแต่ว่าแม่วางแข้งเจียงจ้วงหมัดลูกนี้แต่ว่าได้ทีเดียวครับได้แล้วก็ปล่อยโป้งก็ต้องกอดเขาแล้วดันเอาไว้ท้องใบคว้างหมัดดูครับตอนนั้นอายุ21ครับต้องใบห้าวเหลือเกินแล้วครับดูครับเขี่ยล่างเจาะยางหมดยกที่3โอ้โหอดุลต้องเดินเกาะเชือกเข้ามุมเลยครับดูครับพยายามชักขาหนีนะครับยืนไม่ไหวแล้วครับเตะไปเตะมาครับเตะย้ำอยู่นั่นแหละครับเจ็บไปหมดแล้วครับดูวางแข้งลูกนี้จะโต้นะครับแต่วางได้ทีเดียวครับจะเน้นๆลูกนี้เข้านะครับแต่ต้องใบเฉยโอ้โหเตะเข้าซอกคอกึ่งกรามด้วยนะครับต้องใบเฉยครับเหมือนนุ่นเปลวมาโดนหน้าโอ้โหยกที่4นี่นะครับจอมหาการท่าทรหดนี่แหมเหลือเฟือจริงๆสังเกตนะครับฝรั่งเยอะเลยนะครับยุคนั้นโอ้โหเรียกว่าบ้านเมืองเรายังสงบดีอยู่ครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวนักท่องเที่ยวก็เยอะแหมถ้าหากว่าบ้านเมืองเรามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีแล้วครับว่ากันอย่างนั้นดีกว่าพูดมากก็ไม่ดี
ว่าบ้านเมืองสงบนักท่องเที่ยวก็มาเงินทองก็ไหลมาเทมาครับเดี๋ยวนี้นี่รายได้เข้าประเทศของเรานี่อันดับหนึ่งนี่ไม่ใช่ขายข้าวนะครับนั่นมัน20ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้นี่ท่องเที่ยวครับรายได้บ้านเราได้จากการท่องเที่ยวแต่หากว่าบ้านเมืองของเรานี่บรรยากาศไม่ดีนี่แหมฝรั่งก็ไม่มาแล้วครับแย่เลยโอ้โหโยนเข่าอรุณครับมีลูกฮึดมาแล้วทองใบดูครับโดนโยนเข่าแก้โยนเข่ากลับบวกกันแล้วครับแม่อรุณนี่ได้แรงหัวน้ำมาแล้วครับต้นยกไม่รู้จะอึดไปแค่ไหนแม่ทองใบนี่แกชก12ยกนี่สบายสบายเอาครับไถแม่จับขาลูกนี้จับลักษณะคล้ายๆกับแรมบองเลยนะครับแรมบองก็จับอย่างนี้จับนอกครับไม่ใช่จับในเตะมานี่คว้าขานี่ไม่ใช่เกี่ยวขาเข้าชายโครงครับเอาขาเราเอาแขนรองขาเอาไว้ไม่โดนชายโครงแล้วก็ไถทุ่มโอ้โหบวกแล้วค่ายเจริญเมืองครับแรมบองก็จับแบบนี้แรมโบ้ก็จับแบบนี้ครับเหมือนกับทองใบเอาครับอัปเปอร์คัตแหมจิ้มหมัดครับดูครับแกรู้ว่าดูนั้นหมดแรงแล้วครับชนเลยครับชนตลอดอดุลนั่นแหมโดนอีกดูครับโดนไถแล้วนี่ครับจับลักษณะเหมือนกับแรมบองแรมโบ้เลยนะครับจับแบกขึ้นแล้วก็กะทุ่มบอกนอกเชือกทองใบบอกว่าเขาทุ่มในลักษณะนี้คู่ต่อสู้ตกเวทีไปแล้วหลายคนนะครับอดุลโยนข่าวโดนอีกแล้วครับโดนจับนอกอีกแล้วแยกออกมาแม่อดุลนี่เรียวแรงแย่เลยนะครับโดนเจาะยางอีกแล้วคิดได้ทำไม่ได้จริงๆนะครับโดนบวยอีกแล้ววางแค่ลูกนี้เฉยๆครับเตะเข้าก้านคอนะครับเหมือนสกรูนี่เฉยมากเลยโอ้โหเหมือนสำลีปลิวโดนอีกแล้วดูทุ่มโอ้ยเหลือเกินจริงๆครับแหมมวยแรงน้อยหมดยกที่4โอ้โหดุลนี่หามุมแทบไม่เจอเลยนะครับโอ้โหอย่างว่าครับมวยดูครับทุ่มลูกนี้ครับกรรมการต้องดึงไว้เลยครับเดี๋ยวตกเวทีจับงัดขึ้นมานะครับจับนอกครับจิ้มหมัดกดคอแทงเข่าดูครับเอาอีกแล้วครับทุ่มอีกแล้วเกือบพระแม่กรรมการขวางทันครับแหมดูนี่ลูกช้าก้นหนักไปเลยครับยกสุดท้ายครับแหมถ้าเป็นมวยสมัยนี้นี่ไร้ราคาครับยกนี้แต่ว่ามวยยุคนั้นนี่เขาไม่มีการเล่นการพนันไงครับยกสุดท้ายครับเขี่ยข้างล่างอดุลนั้นอายุ25แต่ว่าแหมกรำศึกมามากแล้วครับเพราะว่าเป็นมวยนี่ก็แหมชกมา200กว่าครั้งแล้วครับในช่วงปลายๆของอดุลศรีสุธรตอนนั้นนั่นยุครุ่งโรจน์ของเขาก็คือยุค2500ถึง2507แต่ว่ามาถึง2510คือไฟนี้ครับ25ปีที่แล้วเนี่ยก็โรยแล้วอดุลนั้นเป็นแชมป์มวยรอบนมทองเจ้าแผ่นดินแชมป์เฟเธอร์เวทนะครับแชมป์ไลท์เวท2เวทีนะครับแชมป์มวยรอบครองแผ่นดินแชมป์มวยสากล2เวทีอีกเป็นแชมป์มวยถ้วยพระราชทานนะครับเป็นหลายอย่างครับและเป็นรองแชมป์โลกโดนทุ่มอีกแล้วถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในชีวิตแต่ว่าแม่น่าเสียดายครับอายุสั้นเหลือเกินครับเสียชีวิตเมื่อปี2519นี่ฝรั่งผิวเข้มผิวขาวมากันหมดครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2519ครับที่วงการมวยได้สูญเสียอดุลศรีสุธรไปในขณะที่เขาอายุ34ปีเท่านั้นถ้าว่ามีอายุยืนยาวมาจนถึงขณะนี้อดุลนะครับจะอายุ50ปีพอดีครับนี่เป็นยกสุดท้ายครับแม่ไม่มีแรงแล้วนะครับอดุลตอนนั้นทองใบดูนะว่าจะไม่ค่อยทำแล้วครับถอยแล้วครับทองใบไม่ค่อยทำแล้วก็วางแข้งนิ่มๆก็โค้งให้ก็ขอเข้ามาครับมวยรุ่นน้องอดุลไม่ไหวครับแย่เลยตอนนั้นแพ้แบบขาดลอยนะครับเรียกว่าขาดลอยทุกยกทองใบเจริญเมืองก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนซ้ายมือความเจ็บปวดพรพิชิตแหลมฟ้าผ่าขวามือจอมหาการทองใบเจริญเมืองพิกัด130ปอนด์คนนี้คือทองใบครับตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวครับอายุ20ปีท่านเองครับยกที่1ทองใบนั้นหน้าตาเด็กผมสั้นเกรียนทีเดียวครับเป็นดาวโรจน์ดาวรุ่งพุ่งแรงครับฉายาจอมหาการและคู่ต่อสู้ก็คือพรพิชิตแหลมฟ้าผ่าเจ้าของฉายาผู้พิชิตความเจ็บปวดพบกันเมื่อ26ปีที่แล้วครับระหว่างดาวโรจน์นะครับกับดาวคางฟ้ามวยบูทั้งคู่ตอนนั้นพรพิชิตอายุ25ครับทองใบนั้นอายุ20ปีปัจจุบันนี้ทองใบนั้นแหมดูครับ4ดอกติดๆครับโชว์แบบเตะกระสอบตอนนั้น20ครับตอนนี้ทองใบนั้น46แล้ว
ทองใบในมวยตาคลีนะครับนครสวรรค์แต่ว่าเกิดจริงๆนั้นเกิดที่ตะพานหินพิจิตรแต่ว่าไปโตที่ตาคลีนครสวรรค์ผู้พิชิตความเจ็บปวดจอมพิชิตนั้นคนกรุงเทพครับยืนยับรบกวนมาธรรมดาทองใบนี่ไม่เคยถอยหลังให้ใครครับมาเจอจอมพิชิตนี่ต้องถอยเหมือนกันวางแข้งซ้ายทีนึงมวยบูสมัยเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่บูหมัดหรือปล้ำเข่าอย่างเดียวนะครับมีทุกอย่างดูสิครับเป็นชุดดูทองใบสาว1 2 3 4 5แล้วเตะตามดูแข้งซ้ายซะก่อนกรรมการนะกรรมการพยุงสุขสังวรนะครับตอนนี้อายุ56แล้วเป็นศึกษานิเทศ48ตอนนั้นพรพิชิตก็มาเจอกับเด็กหนุ่มเปิดตำรารับไม่ทันเหมือนกันพรพิชิตเนี่ยถามว่ากลัวอะไรในชีวิตพรพิชิตผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับคนทางขวามือท่านผู้ชมนี่ผมยาวครับบอกว่าในชีวิตไม่เคยกลัวใครกลัวอยู่อย่างเดียวครับกลัวโปรโมเตอร์จ่ายเงินน้อยหลังชกเสร็จเพราะว่าเขาเองนั้นเป็นมวยที่ลงทุนสูงมากครับเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็ฉายาก็คือผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วก็กลัวว่าจ่ายเงินไม่คุ้มค่าเจ็บตัวก็กลัวมากครับกลัวโปรโมเตอร์จ่ายน้อยดูครับทองใบไม่มีหยุดครับทองใบจ้วงแล้วนี่ถ้าว่าเป็นสมัยปัจจุบันนี่ก็แหมเหมือนกับเอาแซมสันมาเจอกับแรมโบ้อะไรอย่างนั้นเลยล่ะครับจ้วงแล้วครับดูทองใบหมดยกเหลือเกินครับทองใบปัจจุบันนี้ก็มีที่ดินปลูกบ้านในเช่า10ห้องดูเบิ้ลแข่งครับ5ดอกติดกันบ้านของตัวเองก็ปลูกให้เช่านะครับอยู่ที่ลาดพร้าวครับเป็นห้องเล็กๆตัวเองห้องหนึ่งครับบ้านเป็นบ้าน80ตารางวาแล้วก็แบ่งให้เช่า10ห้องก็พอได้อาศัยครับแล้วก็มีรถบรรทุกเป็นรถกระบะขนาด6ล้ออีกคันครับรับจ้างขนส่งทั่วไปครับส่วนผู้พิชิตการความเจ็บปวดคือความพิชิตแหลมฟ้าผ่านั้นแขวนนวมเมื่ออายุ27ปีครับแล้วก็2ปีให้หลังจากแขวนนวมเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจวายครับอายุ29อายุยังน้อยเหลือเกินครับความพิชิตนี่เสียชีวิตน่าเสียดายเหลือเกินนะครับเรียกว่ายังใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขเต็มที่เลยครับก็เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อปี2513ถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็อายุ51แล้วครับแต่ว่าเสียชีวิตเมื่ออายุ29ดูครับบวกกันดูผู้พิชิตความเจ็บปวดครับทองใบจอมหาการก็เหนื่อยหัวใจเหมือนกันนะครับเจอรุ่นพี่ซึ่งแก่กว่าถึง5ปีแต่ว่ายังบู๊ตลอดทองใบนี่หลังจากปรับพรพิชิตมาได้ก็เป็นจอมหาการดูเบิ้ลแข้งครับโชว์คุณเทียบุญอินทรบุตรนั้นให้ค่าหัวแล้วครับว่าใครน็อกทองใบได้จะให้ถึง 50,000 บาทสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครน็อกเขาได้เลยครับถูกนับครั้งเดียวกับตอนโดนวีรเดชต่อยนับแต่ว่าลุกขึ้นมาตีเข่าจนวีรเดชแพ้น็อกไปเลยดูครับทองใบมวยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่สุดยอดมวยบู๊แห่งยุคดูครับโชว์3แข้งเลยดูครับมวยบุกสมัยก่อนนี้ไม่ใช่บุกแบบปล้ำตีเข่าหรือต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับมีทุกอย่างหมัดเท้าข่าวศอกดูทองใบสิครับมาดูผู้พิชิตความเจ็บปวดเหลือเกินเหมือนกันนี่คือสุดยอดมวยบู๊ยุคที่แล้วเลยครับวางแข้งทองใบนี่ดูครับดูแข้งทองใบซะก่อนเตะได้ตลอดไม่มีเหนื่อยปล้ำปั๊บปั๊มปั๊บเดียวครับกรรมการจะต้องแยกทันทีชีวิตของทองใบก็ไม่ถึงกับร่ำรวยครับแต่ว่าไม่เดือดร้อนจ้วงหมัดแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกนะครับเพราะว่าทองใบนั้นเป็นหมันยืนยับรบกวนแฟนของต๋องอย่าลืมครับคืนนี้ตีสองครับต๋องเจอกับจอห์นพาร์ทแชมป์โลกสนุกเกอร์เมื่อปีที่แล้วโอ้โหดูครับเป็นดูหมัดฟันยางฟันเยิงนี่เกือบอมไม่มิดเลยครับจอห์นพิชิตดูครับข้อมืออายัดฟันยางกลับไปครั้งหนึ่งหมวดบูนี่ฟันยางนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเหมือนกับเฮดการ์ดนะครับช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้เยอะทีเดียวฮุกแหมดูมวยคนนี้ครับชกกันไม่มีหยุดนะครับแล้วมวยสมัยก่อนเนี่ยแหมผู้ชมนี่แน่นจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มาชมมวยเพื่อชมมวยจริงๆครับไม่ได้มาเสี่ยงโชคเหมือนแบบสมัยปัจจุบันสมัยโอ้โหดูเหลือเกินจริงๆมวยยุคโบราณดูกรรมการไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องไปเร่งเลยครับยืนดูอย่างเดียวหมดยกที่2คอยห้ามเมาผิดพันลื่นล้มกรรมการนี่มีหน้าที่ห้ามอย่างเดียวครับจะคว้าไม่ได้แทงก็ไม่โดนแหมดูครับฟันยางเกือบอมไม่มิดเลยครับดูครับพรพิชิต
ผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆครับโดนเท่าไหร่ไม่มีเหี่ยวไม่มียุบดูทองใบหน้าตาเด็กมากนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาแวะเวียนมาเยี่ยมนะครับรายการยอดเอกแล้วก็วันพฤหัสบดีนี้ครับจะชักเขย่อนะครับแข่งชักเขย่อกับนักบอลทีมชาติยกที่3ครับชักเขย่อถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะครับตอนบ่าย 2:30 ครับก็ทองใบเจริญเมืองสมพงษ์เจริญเมืองราวีเดชชัยแซมสันอีสานหลักหินวสันตสิทธิ์แก่นศักดิ์สอเพลินจิตจะมาชักเขย่อนะครับกับนักฟุตบอลทีมชาติดูแม่พรพิชิตดูซะก่อนใครที่เป็นแฟนมวยก็ต้องเชียร์ทีมนักมวยทีมนี้นะครับมีทั้งยอดดาวรุ่งในปัจจุบันแล้วก็ดาวโรยในอดีตนะครับมาชักเขย่อกับนักฟุตบอลทีมชาติดูซิว่านักมวยกับนักฟุตบอลนั้นใครจะแม่กว่าใครดูทองใบเซทัดๆไปเลยครับพรพิชิตมวยคู่นี้นี่อย่างว่าครับพรพิชิตชกอย่างนี้ก็สมควรแล้วครับที่จะกลัวโปรโมเตอร์ดูก็เต็มหน้าเลยนะครับกลัวโปรโมเตอร์จะจ่ายเงินไม่คุ้มค่าเหนื่อยเพราะว่าแกชกนี่ลงทุนเหลือเกินดูครับว่าไปแล้วก็นักมวยลงทุนทั้งคู่เลยครับคู่นี้ดูครับเล่นก้านคอจะแม่เล่นของสูงเลยดูมวยบุกสมัยโบราณครับไม่ใช่บุกต่อยหรือบุกปล้ำตีเข่าดูครับมีทุกอย่างครับและดูลีลาการออกแข้งของน้องใบครับเตะถูกหลักเลยนะครับดูครับจะคว้าไม่ได้เป็นมวยขวาที่เตะซ้ายดีเหลือเกินกรรมการพยุงบอกว่าอย่าฟาดครับใช้ต่อยแม่นานๆจะเห็นเตือนแบบนี้สักครั้งหนึ่งครับกรรมการพยุงสุขสังวรได้จบการศึกษาครับเห็นมวยต่อยในลักษณะฟาด3แข้ง4แข้ง5แข้งโอ้โหเตะหมุนเลยครับทองใบนี่ครับดูจอมบุก1 2 3 4โอ้โหดูครับทองใบเรียวแรงนี่เหลือเกินจริงๆครับมวยขวาแต่เตะซ้ายเหลือกำลังครับใครจะไปเชื่อครับเตะอย่างนี้ครับคือสุดยอดของมวยบุกเมื่อ 25-30 ปีที่แล้วมวยบุกปัจจุบันนี้มีบุกหมัดกับบุกเข่าเท่านั้นเองครับแต่ว่าดูทองใบครับมีทุกอย่างคนที่จะเตะได้5ครั้งติดต่อกันแบบนี้นะครับต้องเป็นพวกที่พละกำลังเหลือเฟือเท่านั้นครับกำลังขานี่ต้องเหลือเกินจริงๆหมดยกมาดูภาพช้าครับดูทองใบเจริญเมืองทองใบนี่ชื่อจริงเลยนะครับชื่อจริงว่าทองใบมั่นคงเกิดวันที่16พฤษภาคมนะครับ2489ส่วนพรพิชิตนั้นชื่อสุรพงษ์จันทร์ศรีแก่กว่าทองใบ5ปีครับเดี๋ยวดู1แข้ง2แข้ง3แข้ง4แข้ง5แข้งโอ้โหเตะหมุนเลยครับกำลังขาไม่ดีนะครับยืนเตะอย่างนี้ไม่ได้ครับขาซ้ายขาขวาต้องเนียบทั้ง2ขาครับกำลังยกที่4ครับโอ้โหแม้ถ้าหากไม่ทราบว่านี่คือทองใบเป็นจอมหาการจะไม่ทราบเลยนะครับว่านี่คือมวยบุกดูลีลานี่ถ้าเป็นมวยปัจจุบันนี้ไม่ใช่มวยบุกครับมวยประเภทได้ทั้ง2อย่างครับทั้งบู๊ทั้งบุนการเตือนครับที่โยนแข้งตาเป็นนิดหนึ่งก็เตะแบบเพียสนุกแล้วครับเพียไม่ได้แบบจะชาร์จให้ถึงกับชีวิตอะไรอย่างนั้นดูจิ้มพรพิชิตมาเจอมวยรุ่นน้องที่สดแล้วก็ห้าวแบบนี้ก็เปิดตำรารับแทบไม่ทันแต่ว่าแหมฉายาของดูกว้างมาจะบวกแล้วฉายาของพรพิชิตบวกศอกครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ประการใดครับดูดูทองใบ5แข้งอีกแล้วผู้พิชิตความเจ็บปวดเฉยครับโดดโอ้โหเตะโหนกแก้มอีกเป็นปลายเท้าทำไมถึงทนอย่างนี้วางแข้งทีนึงแม่ทำเป็นจังจะออกจังหวะฝีมือเลยนะครับหน้ามียื่นแยบมั่นใจมากครับตอนนี้เชื่อว่าคะแนนคงจะนำมาเยอะแล้วครับบวกหมัดกันแล้วดูครับพรพิชิตจ้วงแล้วมีสองหืมฟันศอกน่ากลัวจริงๆแฟนสนุกเกอร์และแฟนมวยที่ชอบสนุกเกอร์อย่าลืมครับตี2คืนนี้ครับต้องเจอกับจอห์นพาร์ตในสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกประเภทแมตช์เพลย์ครับหมดยกที่4หรือเวิลด์แมตช์เพลย์ครับเงินรางวัล6ล้านกว่าบาทต้องผ่านด่านนี้ไปได้ก็เข้ารอบรองชนะเลิศครับลูกนี้เตะปลายเท้าแต่โดนโหนกแก้มครับแม้ถ้าโดนเต็มแข้งยุ่งเหมือนกันนะครับ
โอ้โหมวยคู่นี้ใช้แรงเยอะเหลือเกินครับยกที่5ครับดูตรงนี้แล้วก็คะแนนของทองใบนั้นถ้าไม่ถูกน็อกก็ไม่น่าแพ้นะครับนี่มีแยบครับออกลูกสากลอีกต่างหากมวยขวาที่แข้งซ้ายดีเหลือเกินมีวนมีหมุนมีแม่ทองใบนี่แม่ยอดมวยคนแล้วคนเล่าครับอดุลเด่นแดนชัยราวีวีระเดชพรศักดิ์ขนองเมฆสอนนักรบสวิตน้อยผ่านมาหมดดูครับว่ามีถอยเล่นจังหวะฝีมือครับแทงเข่าดูผู้ประชุดความเจ็บปวดทุ่มลงไปจ้วงหมัดทองใบนี่แหมดูชกบู้อย่างนี้ไม่น่าเชื่อครับว่ายามว่างนี่ต่อกิ่งโอ้โหอัปคัตต่อกิ่งเฟื่องฟ้าขายด้วยนะครับดู3ดอก4ดอก5ดอกดูครับยก5แล้วครับยังเบิ้ล5ดอกติดๆอย่างนี้ได้ยืนยับเอาไว้น่าโอ้โหออกลูกสากลครับมียืนยับมีบวกหมัดโอ้ยแหมเกือบโดนศอกจามอุ้ยอ่าติดพันวางแข้งเอาละครับพอมีชิดนี่ก็ลำบากเหมือนกันเจอมวยเด็กที่สดเหลือเกินครับวันนั้นอายุแค่20เท่านั้นครับทองใบแหมพอมีชิดก็เสียชีวิตเมื่อปี2513ครับอายุ29เท่านั้นเองครับหัวใจวายแหมมวยคู่นี้ชกกันทองใบดันโอ้โหแต่ไฟนี้เป็นอีกไฟหนึ่งครับที่ทั้งคู่นั้นใช้แรงกันเยอะแต่ว่าพรพิชิตนั้นช้ำกว่าแล้วครับกวาดล่างล้มลงไปกรรมการขวางและสับมือจ้วงเตะเจาะยางประสานดูครับซ้ายขวาที่เท่ากันเลยครับทองใบดูมวยดูครับเจาะยางแล้วเจาะยางอีกแล้วคว้าคอเอ้าเกี่ยวขาทำการแยกเจาะยางอีกแล้วครับพอพิชิตปลายยกบวกกันอีกโอ้โหมวยคู่นี้ชกกันเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วเจ็บด้วยครับจะเจาะยางอีกทีหนึ่งทีบทองใบนี่ก็ดูเหมือนว่าจะยืนหลักดีกว่าครับแหมดูเจาะยางอีกแล้วครับพอพิชิตยกนี้เน้นเจาะยางอย่างเดียวครับยกนี้เป็นยกที่พรพิชิตทำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสียน้อยยกอื่นค่อนข้างเป็นรองยก5นี่ทำได้ดีทีเดียวหมวกเข้าไปมวยสมัยก่อนนี่กอดปั๊บก็แยกเลยโหนกแก้มของทองใบนั้นบวมกันทั้งหลายพิษหมัดตุยท้องกันแล้วครับแม่มวยคู่นี้นี่ใช้แรงมากเจาะยางอย่างแล้วครับทองใบขาซ้ายเจ็บเหมือนกันนะครับหมดยกสุดท้ายเข้ามุมไปแล้วครับทำการหันไปทางทองใบเจริญเมืองครับเป็นเด็กหนุ่มที่มาแรงในช่วงนั้น Okay so that is Tongbai first versus Adun and then against Porn Pichit you can see his incredible style in both of these you can see how he deals with fighters differently when they're very tall and long versus when they're closer to his size he's just absolutely amazingSo this is part of the Preserve the Legacy project as well, is just kind of revealing Muay Thai from all throughout history so that people can kind of go back and see the legacy of Muay Thai. So this is made possible by my patrons. Thank you guys very much for that, for making this possible. If you would like to support documentary projects like this, you can do so as a patron. Click on the link in the description below. Thank you.